ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับกับสตีฟคุงนะวันนี้ก็จะมารีวิว Data Pack ตัวใหม่กันนะจริงๆมันไม่ใช่ตัวใหม่หรอกเป็นตัวที่ผมทำมานานแล้วแต่ลืมรีวิวนะนั่นก็คือเป็น Portable Beacon หรือว่าเป็นบีคอนพกพานั่นเองครับนี่เลยครับลักษณะหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่โอเคเดี๋ยวเราเล่าประวัติของมันนิดนึงแล้วกันเนื่องจากใน Minecraft เนี่ยเรามีบีคอนกันอยู่แล้วใช่มั้ยเราต้องวางฐานสร้างฐานหาเหล็กหาอะไรอย่างเงี้ยคือมันลำบากนะอย่างถ้าเราจะย้ายบีคอนไปที่อื่นเนี่ยเราก็ต้องมาทุบตรงนี้อีกแล้วก็ย้ายไปฝั่งนู้นอะไรเงี้ยคือมันลำบากอ่ะผมเลยคิดค้นเจ้าตัวนี้ขึ้นมาครับซึ่งวิธีการครับก็ง่ายมากนะเราก็จะใช้บีคอนอันนึงนะตามด้วยบล็อกฐานของมันนะจะใช้ทั้งหมด6464แล้วก็36นะแล้วก็ถ้าเราจะครับเจ้าบล็อกตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้บล็อกชนิดเดียวกันด้วยอย่างสมมติว่าถ้าเราจะใช้เพชรเป็นฐานเนี่ยเราก็ต้องหาเพชร64บล็อก2สแต็กแล้วก็ตามด้วยอีก36อันซึ่งมันยากมากข้อแนะนำก็ให้ใช้บล็อกเหล็กจะดีกว่านะส่วนวิธีการครับเราก็ต้องใช้เจ้าตัว Advanced Crafting Table นะผมได้รีวิวไปในคลิปก่อนหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงเป็นรูปตัว i ให้แล้วกันครับโอเคมาวิธีการคราฟก็ง่ายมากครับนี่แหละยัดบล็อกเหล็กเข้าไปนะอันนี้ก็จะเป็น36ปึ๊บอ้าวเฮ้ยลืมโอเคเอาใหม่นะเราลืมเปิด Data Pack นี่เลยเรียบร้อยครับก็จะกลายเป็น Compact Beacon Base นั่นเองครับไอ้เจ้าไอเทมตัวนี้ก็จะเป็น Iron Box ทั้งหมดเลยครับนี่เลยครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ลักษณะของไอเทมพอเราคราฟออกมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำเป็นพวกยาต่างๆได้อย่างที่มันมีในบีคอนนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะคราฟเป็นเฮสอย่างเงี้ยก็จะใช้ Golden Pickaxe แล้วก็นี่ครับเป็น Efficiency V ตามด้วยบล็อกทองอีก6บล็อกนะอันนี้ก็คือเหมือนแบบให้มันยากขึ้นนิดนึงนี่เลยวางไปอย่างงี้ครับชวบเรียบร้อยครับเราก็จะได้บีคอนที่สามารถใช้งานได้นะนี่เลยครับก็จะมีเอฟเฟกต์เฮดติดตัวด้วยเนี่ยครับก็ขุดอะไรได้ชิวๆเลยแล้วก็มีออปชันเสริมอีกนะถ้าอย่างเราจะเอารีเจนไปใส่ด้วยเนี่ยก็แค่เอารีเจนที่เป็น1นาทีครึ่งมานะนี่เลยครับเอายัดใส่ในคราฟติ้งแอดวานซ์คราฟติ้งเทเบิลก็จะได้เป็นไอรอนบ็อกซ์พร้อมกับตัวเฮดนั่นเองครับเอ้ยเรียกว่าเป็นเฮดกับรีเจนนั่นแหละเจ้าตัวเฮด2ก็จะหายไปแล้วเหมือนออปชันในของบีคอนเลยครับก็คือมันจะประมาณว่าแอพพลายได้อย่างละเอฟเฟกต์นั่นแหละครับส่วนวิธีการครับเอฟเฟกต์อื่นๆก็จะใช้ประมาณนี้ครับอย่าง Resistance ก็จะใช้กระดองเต่า9อันนะ Speed ก็จะใช้ Speed 8นาทีครับ Jump Boost ก็เช่นกันแล้วก็ Strength เหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกบล็อกสักบล็อกมาแล้วกันกันพลาดเดี๋ยวมันจะบั๊กอีกวิธีการก็ง่ายมากครับนี่แหละครับยัดวัสดุลงไปในนี้อ่ะอันนี้เราใช้เป็น Emerald Box ตามด้วยบล็อกทองนี่ครับก็จะได้เป็น Resistance 2มาส่วน Speed แล้วก็ยัดลงไปในนี้เลยครับตามด้วย Beaconแล้วก็บล็อกทองปึ๊บนี่ได้ละสปีด2จัมบูทอ่ะอันนี้เราเป็นทองบ้างละปึ๊บนี่เลยจัมบูท2อันสุดท้ายสเต็งนี่เป็นบล็อกทองแล้วกันชวบเรียบร้อยครับนี่ครับเราสามารถใส่บีคอนได้หลายๆอันนะก็คือจะเป็นเอฟเฟกต์อะไรก็ตามอ่ะเราสามารถยัดใส่ไปในตัวได้เลยครับแล้วก็ในตัวเนี่ยเราต้องใช้เพียงแค่บล็อกเดียวเท่านั้นนะมันถึงจะใช้งานได้ถ้าอย่างเราเผลอค้ามาอีกอันนึงเนี่ยแล้วก็ยัดใส่เป็น2อันเงี้ยคือจะใช้ไม่ได้นะครับอย่างถ้าเราเผลอค้ามาผิดจริงๆเงี้ยอย่างสมมติเราค้ามา64อันเงี้ยให้เราเอาโยนบีคอนเจ้าตัวเนี้ยลงไปที่น้ำอ่ะเอ้ยไม่ใช่น้ำสิเป็นเจ้าตัวคาร์ดอนนี่เลยครับถ้าอย่างเราค้ามาเกินเงี้ยก็เอาจับโยนลงน้ำละเราก็จะได้บล็อกตามที่เราคราฟมาคืนนะยกเว้นพวกวัสดุที่เราคราฟโอ้นาฬิกาปลุกขอโทษ ลืมไปว่าผมตื่นประมาณ2ทุ่มครึ่งอ่ะเอาใหม่นะก็คือเจ้าวัสดุพวกที่เราคราฟไปเมื่อกี้เนี่ยจะไม่สามารถเอากลับคืนมาได้นะเราจะได้แค่บล็อกฐานของมันแค่นั้นเองครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับ Data Pack ตัวนี้นะน่าจะอยากได้กันมานานแล้วผมก็ลืมเอาแจกด้วยนะแล้วก็รอเวลา 1.14 ด้วยนะคำแนะนำก็คือผมอยากให้ใช้ของเวอร์ชัน 1.14 มากกว่า 1.13 นะเพราะว่า 1.13 นี่ผมจะไม่กลับไปแตะอีกแล้วครับฟีเจอร์มันค่อนข้างน้อยกับคอมมานด์ใน 1.14 เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีกว่าอยู่แล้ววิธีการโหลด Data Pack ก็คงไปดูเปิดตาม YouTube คนอื่นเอาก็ได้มั้งมันก็ไม่ยากนะจริงๆขอร้องมันลงง่ายมากเลยนะสมมติว่าลงเสร็จแล้วก็ทับรีโหลดแค่นี้เองครับเราก็ได้ Data Pack ตัวนี้มาแล้วครับผมเคียร์ถ้าชอบ Data Pack ตัวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับผมเคียร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย